ว่านางดังพระเอกก็ดังมากไปด้วยครับพอเป็นพระเอกดังแล้วเวลาจะมีความรักต้องแอบไหมคะต้องซ่อนไหมคะคนแรกที่เวลาใครจะมาจ้างเล่นหนังเนี่ยผมขอดูบทคือถ้าบทไม่เหมาะกับเราก็จะไม่เล่นเพราะมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ในวงการนี้ได้ยืนยาวเพราะคุณภาพของหนังไม่ใช่เพราะตัวเราเราไม่ใช่เป็นแม่เหล็กถึงขนาดที่จะใครเห็นแล้วโอ้จะมาหลงรักเรานะฮะนี่คือหมายเส้นแต่เพราะนั้นมันก็ต่อไปมันก็เป็นพัฒนาขึ้นมาจนว่าเฮ้ยแล้วทำไมฝรั่งไอ้ดาราดังๆเนี่ยเขาก็มีครอบครัวนี่หว่าแล้วทำไมเราต้องปิดคือณวันนั้นเนี่ยในแม้แต่ในตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นดาราฝรั่งเขาเปิดแล้วแต่ดาราไทยนะตอนนั้นต้องปิดอยู่ใช่ยุคนั้นมีคำสั่งไหมว่าเฮ้ยอย่าเปิดนะถ้ามีแฟนไม่มีคือไม่มีใครสั่งผมได้ แม้แต่คุณพ่อผมยังสั่งผมไม่ได้เลยจำได้จริงๆแล้วพี่เอ๋เป็นคนเจ้าชู้ไหมคะผมว่าผมไม่นะเราพูดไปเขาก็อาจจะคิดว่าเราพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองเห็นความคุณพ่อคุณแม่ผมมาแต่เด็กเนี่ยเขารักกันมากแล้วก็เพราะนั้นมันก็ไอ้สิ่งเนี้ยมันทำให้มันหลอมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ผมมีความศรัทธาในระบบครอบครัวค่ะเป็นการปลูกฝังเลยนะคะเพราะเราเห็นอันนี้ mindset เหมือนกันนะใช่ค่ะมันก็อาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสด้วยก็ได้นะ เพราะว่าความที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าใครจะมาจ้างผมเล่นหนังเนี่ยขอดูบทการที่ผมไปขอดูบทเนี่ยเขาโกรธเขาเรียกทั้งครูทั้งวงการเด็กที่ไหนมาขอดูบทยุคนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาที่นักสร้างหนังโกรธเนี่ยเขาก็ไปดึงนักข่าวมาโกรธเราตามด้วยเพราะนักข่าวรับเงินทำโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ถูกไหมครับมันก็ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราพลาดเมื่อไหร่เนี่ยเขาตีเราตายแน่เพราะเราตั้งหลักจะเป็นนักปฏิบัติเราตั้งmindsetว่าเราจะไม่ทำอะไรแบบเดิมๆก็อาจจะเป็นตรงนี้ด้วยที่ทำให้เราเนี่ยปิดกั้นตัวเองด้วยที่จะไม่กลัวเป็นข่าวไม่ซุกซนเพราะกลัวถ้าฉันพลาดฉันตายแต่จริงๆนะพื้นฐานจริงๆมันก็มาจากเราศรัทธาในสิ่งที่เราเห็นจากพ่อแม่เราช่วงนั้นเราสัมผัสได้ถึงความโด่งดังของเราไหมครับอย่างเช่นแบบตอนนั้นต้องเดินสายไปตามต่างจังหวัดคนแห่กรี๊ดตามมาถึงห้องตกดึกมาเคาะประตูอะไรเงี้ยไอ้ตกดึกมาเคาะประตูอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกสำหรับผมเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เราได้เปิดโอกาสที่ใช่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าเมื่อเราไม่ได้เปิดโอกาสแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเราพยายามเราระวังเราระวังเราจะไม่สร้างจุดอ่อนค่ะให้เขาเข้ามาคุกคามเราได้ค่ะเพราะนั้นถ้าผมจะมีแฟนผมถึงประกาศเลยไงเพราะมันจะได้คือการประกาศว่าเรามีแฟนเนี่ยนี่คือการปิดกั้นที่ไม่ให้คนเข้ามาเคาะประตูอย่างที่ถามถูกไหมฮะใช่ค่ะเราไม่ต้องให้นักข่าวมานั่งคอยแฉด้วยคือถ้าเมื่อไหร่เราปิดเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนพยายามจะไปแซะจะไปซอกจะไปหาพอเรามีครอบครัวก็บอกเลยมีแล้วก็คิดแบบฝรั่งเนี่ยไม่รู้คิดถูกคิดผิดเนี่ยบางทีพวกบางคนเขาก็อาจจะเราคิดผิดแล้วก็ช่างเขาเราเป็นคนอย่างเงี้ยมีความมั่นใจว่าเราจะต้องทำให้ได้แต่ผมก็อยู่มาได้ครับตั้งยาวนานถ้างั้นถามดีกว่ารักแรกของไพโรจน์สังวริบุตรด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลึกชนิดพูดปุ๊บมันคืออะไรที่ลอยเข้ามาผมว่ามันก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วๆไปทั้งโลกนะครับทุกคนก็มี first love กันทั้งนั้นนะจำได้ว่าเจอกันที่โรงเรียนกวดวิชาค่ะเมื่อก่อนผมเรียนต่างจังหวัดจบม.3เข้ามาแม่เขาก็บอกว่าอยากให้ไปเฮ้ยต้องแกต้องไปเรียนไอ้พวกนะติบุดมเหรอติบุดมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ๊ะเราก็ประเมินตัวเองเราไม่ใช่คนสายเรียนนะแต่ว่าก็เป็นคนไม่ขัดใจพ่อแม่ค่ะเขาก็บอกอยากจะให้ไปสอบไปเรียนพิเศษเขาก็ไปเช้าเขาก็ไปให้เรียนพิเศษนะไปกดวิชาเราก็ไปพอเขาส่งลงเราก็ไปดูหนังส่งลงเราก็ไปดูแล้วก็ไปเจอสาวแถวนั้นแล้วก็ไปเจอเป็นแฟนเลยไหมคะแม่ไปจีบเขาก็แน่นอนดิครับทุกคนเนี่ยก็ต้องพยายามเอาชนะใจให้ได้แน่นอนแม้ใครเห็นปั๊บเขาจะมาสารรูปตอนนั้นก็เราก็ดูแล้วดูเป็นคนแบบเหมือนด้อยค่าตัวเองหมดเลยนะพี่เอ๋นะแล้วตอนที่เราไปจีบแล้วเราถูกใจกันตอนนั้นมีโอกาสได้คบกันเป็นแฟนนานไหมคะปี2ปีอ่ะ2ปีอ่ะนะตอนนั้นก็จำได้ว่าเขาคื
คือเข้าทำงานแล้วนะธนาคารอะไรทั้งอย่างอาจจะไปฝึกงานหรืออะไรเงี้ยก็เรียนพาณิชย์บ้างแล้วก็ไปฝึกงานเราก็ไปรับเข้าที่ธนาคารแล้วก็เดินจากแถวแถวสนามกีฬาเดินคุยกันไปคุยกันไปนะจนกระทั่งท่าเรือศรีพยาข้ามเรือไปส่งเขาอีกฝั่งหนึ่งมันก็โรแมนติกเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยนะฮะโอ้โหเดินไกลมากนะใช่ค่ะแต่ก็ประมาณ 29,000 ต่อวันถ้าวันนั้นมีนาฬิกานับ9นี่ไงผมถึงบอกว่าเวลาคนเรามีความรักเนี่ยนะครับอะไรมันรู้สึกทำได้ทุกอย่างเรายังมีความสุขมันห้อยไปด้วยซ้ำไปเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์ขายทองเพื่อไปเดทนี่คือยังไงนะคะคือครั้งนี้เหรอฮะขายทองเดทเนี่ยพอหลังจากที่รู้จักกันใช่ไหมก็ต้องมีการชวนไปเดทหน่อยความรักก็มีการลงทุนตอนจีบนะฮะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยก็ชวนไปก็ไม่มีสตังค์คือผมตั้ง mindset ไว้ว่าจะไม่ขอเงินที่บ้านค่ะตอนนั้นก็ได้ทำงานคือพี่สาวตั้งคณะละครวิทยุตอนนั้นเขาเล่นอยู่คณะแก้วฟ้าดังมากจิรภาปัญญสินคนเก่าๆจะรู้จักแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาตั้งคณะเองผมก็ช่วยเขาทำก็ได้เงินจากตรงนี้มาซึ่งมันก็ไม่เยอะพันปีตอนนั้นน่ะมีสร้อยอยู่เส้นบาทหนึ่งยุคนั้นบาทหนึ่งเลยนะทองบาทละ400บาทตอนนี้30,000กว่าแล้วนะฮะใช่ก็ทำไงดีไม่มีสตังค์นะเงินยังไม่ออกเนี่ยก็เลยเอาสร้อยไปขายไปบอกที่ร้านครับก็ไม่อยากจะบอกแล้วก็บอกโหเนี่ยมันยาวไปตัดสั้นหน่อยได้ไหมเนี่ยเขาบอกงั้นเขาบอกเขาได้ครับได้เงินมา80บาทอ๋อคือว่าไม่ได้ขายทั้งเส้นขายแค่บางส่วนออกไปประมาณสลึงหนึ่งได้เงินมา80บาทค่ะนั่นแหละพาไปเดทได้ทั้งวันอะยกนั้นในความรักตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเดินหน้าไปได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในความรักครั้งนั้นนะคะมันเรื่องปกติของชีวิตคนคือตัวเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็คือผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นอนาคตเขาที่ดีตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่บังเอิญตอนนั้นเนี่ยเขาก็หน้าตาดีมากนะเขาไปประกวดสาวงามร.6งานวัชิรวุฒิประกวดนางสาวไทยไปชนะเลิศว้าวแล้วก็มีโอกาสไปชีวิตเปลี่ยนเลยก็จะมีคนชวนไปเล่นหนังทีวีพอหลังจากนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ไอเราก็ยังเป็นนักศึกษาอย่างตอนนั้นยังไม่เป็นพระเอกตอนนั้นก็เข้าเทคนิคกรุงเทพแล้วค่ะเราก็ยังขึ้นรถเมย์อยู่ค่ะเพราะนั้นผมก็คิดว่าผมเข้าใจนะคนเนี่ยคือณวันนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจนะไอความรักเราก็โอ้โหเสียใจอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อพอมาทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเขาก็คงนึกถึงอนาคตเขามากกว่าว่าถ้าเขามีโอกาสนั้นเขาอาจจะไปพบกับใครอะไรที่มันส่งขึ้นอะไรเงี้ยก็แน่นอนเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ห่างกันไปคือณวันนี้เราเข้าใจแต่ณวันนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นหนุ่มเนี่ยทุกคนอกหักมันก็จะโอ้เศร้าแต่ผมเป็นคนไม่ให้ใครเห็นความเศร้าผมนะต่อหน้าก็ยังจะเป็นเอ๋ที่ล่าเริงอยู่แต่พอเราปิดประตูปึ้งเข้าไปปั๊บเหมือนหนังเลยนี่พอปิดปั๊บมันจะเศร้าอะไรเงี้ยแต่ใครมาเคาะประตูเปิดมาปั๊บจะเห็นความร่าเริงเป็นแบบนั้นอยู่นานไหมคะก็น่าจะเป็นปีเหมือนกันนะโอ้โหคนเราเนี่ยอกหักครั้งแรกนี่มันไม่เหมือนครั้งต่อๆไปนะแผลมันดูใหญ่แผลดูใหญ่เกินมากกว่ามันจะค่อยลดบทบาทมันที่เขาบอกไงอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เวลารักษาเนี่ยค่ะแต่พี่เอกจะเป็นคนที่มีสเปคอย่างนึงคือชอบผู้หญิงที่เป็นสาวเหนือไม่รู้มันเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะแต่คือผมก็ชอบคนที่เขาดูหวานๆดูซอฟๆไม่ใช่แข็งๆ อะไรเงี้ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีโอกาสได้กลับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่พี่เอเป็นพระเอกแล้วป่ะก็คือหลังจากวัยอลวนแล้วมีโอกาสกลับไปเจอกับคนคนนี้ครั้งหนึ่งความรักที่เป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกด้วยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวจะไปกันไม่รอดวันหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าแยกกันดีกว่าครั้งนี้อายุห่างกันหลัก20ปีเลยทีเดียวห่างกัน21ปีถือว่ามันเป็นปัญหาอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้พี่เอกก็เลยยังไม่เคยพูดกับใครที่ไหนมาก่อนคู่ของพี่เอกไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมีความแยกย้ายเกิดขึ้น